นิสิตนักศึกษาเป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกหมายเรียกจากศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.ให้ไปรายงานตัวที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ในวันที่2พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาโดยนักศึกษาทั้ง3คนคือนายอนุทีเดชเทวพรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายสรรหนัทนกเล็กนักศึกษาระดับปวช.3โรงเรียนพาณิชยการทัชรินทร์อายุ18ปีและนางสาวสุลักษณ์ล้ำอุบลนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายอนุทีเดชเทวพรเลขาสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสนนท.บอกว่าการออกหมายเรียกเป็นการคุกคามเสรีภาพแต่ก็ไปรายงานตัวทั้งที่ไม่รู้ว่าทำผิดอะไรพร้อมอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ใช้คำพูดข่มขู่และนุ่มน้าวให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเราโดนเรียกแค่เพราะว่าเราคิดต่างเนี่ยนะเราโดนรัดเรียกไปบอกว่าอย่ามาอย่าทำเพียงเพราะว่าเราคิดต่างจากรัฐคือในดีกรีมันอาจจะแรงน้อยกว่าประเทศที่เป็นเผด็จการจงแจ้งอย่างพม่าเนี่ยเขาคงจับยิงทิ้งไปแล้วเพียงเพราะว่าเราคิดต่างแต่ว่าในคอนเซปต์หรือว่าในวิธีคิดเนี่ยของคนพวกนี้คือเหมือนกันก็คือว่าใครคิดต่างจากเราเนี่ยคิดต่างจากรัฐอย่างมากๆเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาดังนั้นที่ในประเทศประชาธิปไตยพวกเราไม่ควรจะเป็นคนที่มีปัญหากับรัฐเลยตัวหมายเรียกเนี่ยมาถึงที่บ้านผมก่อนหน้าวันที่จะนัดหมายให้ไปพบมาถึงตอนช่วงเย็นพร้อมตำรวจท้องที่2คนก็คือตำรวจท้องที่เนี่ยได้รับคำสั่งจากสอชอให้เอาหมายมาแจกให้ซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้มีปฏิบัติการเช่นนี้มาก่อนนะครับก็เป็นครั้งแรกที่สอชอมีมาตรการให้ตำรวจท้องที่ทำเช่นนี้ในข้อความในหมายเรียกเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากไม่ได้ชี้แจงเหตุผลไม่ได้อะไรชี้แจงแค่ว่าอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินในการถูกเรียกเข้าไปพบเนี่ยขั้นแรกก็พบกับเจ้าหน้าที่ที่นะครับส่วนกลางของเขายศพันเอกก็ชี้แจงเบื้องต้นแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมาบีฟให้ฟังนะครับบีฟทุกคนให้ฟังข้อความประมาณว่าก็ดีแล้วที่ทุกท่านมาในวันนี้เพราะมิเช่นนั้นท่านก็จะโดนหมายจับนะครับถ้าท่านไม่มาตามหมายเรียกก็ถือผมก็ถือตรงนี้ผมถือว่าเป็นการข่มขู่ในเบื้องต้นนะครับเสร็จแล้วเขาก็พยายามใช้ความคิดของเขาในการกล่อมเกลาเราก็คือเขาบอกว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงเป็นการผิดกฎหมายเดียวกับนายสรรหนัทนกเล็กสมาชิกกลุ่มเสรีปัญญาชนที่บอกว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่รู้ว่าตัวเองผิดในข้อหาอะไรนักศึกษามีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นมากแค่ไหนหรือไม่สามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างได้การที่ผมออกไปร่วมชุมนุมเนี่ยมันไปถึงหน่วยงานความมั่นคงหรือไปถึงอะไรระดับทหารเลยหรือไงแค่ออกมาร่วมชุมนุมที่มีความคิดที่แปลกแยกแตกต่างทางการเมืองใช่ไหมมันก็เป็นการรู้สึกว่ามันคุกคามสิทธิเสรีภาพมันเกินไปถ้าวันนั้นถ้าไม่ไปเนี่ยคุณจองหมายจับใช่ไหมมันเป็นเรื่องน่าตลกว่าทำไมล่ะว่าประเทศนี้คนประชาชนเนี่ยไม่สามารถแสดงความคิดทางการเมืองได้เลยหรือว่าแค่แสดงความคิดที่ออกแปลกแยกกับอำนาจรัฐก็ต้องโดนหมายจับหรือต้องโดนเรียกไปข่มขู่หรือคุกคามไม่ให้มาร่วมชุมนุมอีกมันเป็นสิ่งที่ผมว่าผิดนะเหมือนมันก็ไม่ต่างอะไรกับรัฐทหารในทุกวันนี้นะก็มีทหารเต็มไปหมดแล้วก็ใช้อำนาจของทหารเนี่ยทั้งออกหมายเรียกไปรับทราบอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็ดูทุเรศในบ้านเมืองนี้ครับทั้งสองคนยังบอกอีกว่าการออกหมายเรียกของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นยิ่งทำให้พวกเขาต้องลุกขึ้นสู้เพราะไม่อยากให้นิสิตนักศึกษาถูกคุกคามเสรีภาพและอยากให้ทุกคนเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกันและไม่ใช้อำนาจมาบีบบังคับเหมือนที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่สุวงศ์กสุแก้ว Voice TV รายงาน